จริงๆหลายๆคนอาจมองข้ามว่าแมนนี่ปาเกียวในวัย40ปีถึงจะมีดีกรีถึงแชมป์8เส้นก็จริง8พิกัดรุ่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาโรยราของปาเกียวแล้วหรือยังนะครับด้วยวัย40ปีในขณะที่ชีทเทอร์แมนวัย30ปีสถิติการชกนั้นก็ไร้พ่ายชนะรวดมีไม่มีการตัดสินอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะครับสถิติของชีทเทอร์แมนในวัย30ปีที่ก้าวขึ้นมาอย่างร้อนแรงเนี่ยจะเป็นคนที่มาดับกระแสของแมนนี่ปาเกียวได้หรือเปล่ามันก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้เกิดความสงสัยสำหรับแฟนมวยทั่วไปขึ้นมาข้อมูลที่เราเก็บได้นะครับทั้งคิดเทอร์แมนเองให้สัมภาษณ์นะครับคิดเทอร์แมนก็บอกว่าเขาติดตามปาเกียวมาตลอดรู้ว่าปาเกียวเนี่ยเป็นตำนานมวยก็จริงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วสำหรับตำนานมวยโลกอย่างปาเกียวแล้วเขานี่แหละจะเป็นผู้ที่หยุดตำนานของปาเกียวเขาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านของสื่ออื่นก็บอกว่าเนี่ยความเหลื่อมล้ำตรงนี้หลายๆคนมองว่าชีทเทอร์แมนอาจจะใช้ความสดความหนุ่มแน่นกว่าเนี่ยเอาชนะปาเกียวได้ในขณะที่ปาเกียวเองล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็ให้สัมภาษณ์บ็อกซิ่งซีนปาเกียวบอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพนะครับผมเป็นนักมวยอาชีพเป็นนักการเมืองเป็นสว.เป็นสมาชิกวุฒิสภาคืนวันเสาร์เนี่ยผมจะมีอาชีพหนึ่งก็คือเป็นครูแล้วก็จะเป็นครูสอนมวยกับชีทเทอร์แมนความเหลื่อมล้ำตรงนี้ต่างๆมันก็ทำให้เกิดกระแสครับบางคนก็มองว่าเชื่อความสดของชีทเทอร์แมนนั้นดีกว่าแต่บางคนก็ยังเชื่อในความเก่าของแมนนี่ปาเกียวสไตล์การชกของชีทเทอร์แมนนะเป็นมวยที่ทิ้งกาดเขาไม่ค่อยมีการป้องกันลำตัวที่ดีเท่าที่ควรส่วนใหญ่เป็นมวยที่ทิ้งกาดนะครับไม่ค่อยปิดบังหน้าเท่าที่ควรแล้วตรงกันข้ามปาเกียวเป็นมวยอย่างไรปาเกียวเป็นมวยที่หมัดหนักอันนี้เราก็รู้นะครับรู้กันอยู่ว่าปาเกียวเป็นมวยหมัดหนักแต่ปาเกียวเนี่ยตั้งแต่รุ่นฟลายเวทขึ้นมาจนถึงรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาเติบโตขึ้นมาแล้วขึ้นมาชกในพิกัดล่าสุดรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์เนี่ยน้ำหนักหมัดจริงๆของเขาเนี่ยเท่าที่เราเห็นน่ะก็แทบจะไม่ค่อยมีแบบโป้งเดียวจอดนะครับนานครั้งนะครับแต่ถามว่าหนักไหมปาเกียวก็ยังคงความหนักหน่วงพลังหมัดของปาเกียวก็เชื่อว่ามองข้ามไม่ได้นะครับทั้งคู่มีข้อดีที่หมัดหนักทั้งคู่ต่อยสะสมกันนะครับแต่ปาเกียวเป็นมวยที่เข้าออกบางแมตช์ของปาเกียวเนี่ยอย่างครั้งที่ต่อยกับเจฟฮอร์นเนี่ยเป็นมวยที่เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้ยเขาโรยราลงไปมากเขาแพ้คะแนนเจฟฮอร์นครั้งนั้นแบบหลุดลุ่ยนะครับหลายคนก็มองว่าหมดเวลาแล้วถึงเวลาแล้วของแมนนี่ปาเกียวแต่ในไฟล่าสุดที่เขาเอาชนะเอเดียนบอนเนอร์นะครับชนะแบบที่ว่าเอเดียนบอนเนอร์นั้นเป็นมวยเอาแต่ถอยตั้งรับแล้วก็ปล่อยให้ปาเกียวไล่ต่อยปาเกียวเนี่ยแทบจะวิ่งไล่ต่อยนะครับจากมุมซ้ายไปมุมขวามุมกลางนะครับต่างมันก็ทำให้ได้เห็นว่าถ้าชกกันจริงๆ12ยกปาเกียวก็คงไม่หมดง่ายๆถ้าให้เดาใจกันเล่นๆครับก็ยังคิดว่าถ้าเกิดการชกครั้งนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุชนกันแบบ technical draw technical decision นะครับแบบแตกหรือแบบแตกดูคะแนนหรือยุติการชกไปเลยแต่ถ้าการชกยืดเยื้อครบยกใจผมยังเชื่อว่าปาเกียวน่าจะเหลื่อมกว่านิดๆ นะครับ